การทำงานศิลปะมันน่าจะเกิดจากกระบวนการทางวิธีคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่เราคิดกับเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการสั่งอาหารตามสั่งการเลือกซื้อเสื้อผ้าการเลือกฟังเพลงอะไรมันถูกคิดจากสมองก้อนเดียวกันและกระบวนการคิดแบบเดียวกันถ้าเราไปฟิกซ์ให้ตัวผลงานจิตรกรรมของเราเนี่ยเกาะติดอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือวิธีคิดใดวิธีหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้มันไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่เรามีวิธีคิดที่หลากหลายต่อสิ่งต่างๆรอบตัวผมทำผลงานจิตรกรรมชิ้นแรกๆเนี่ยในช่วงปี1994นะฮะหลังจากจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงปี1992ช่วงนั้นยังมีการทำผลงานภาพพิมพ์อยู่เพราะว่าผมจบการศึกษาจากภาควิชาภาพพิมพ์นะฮะแล้วก็ได้ขยับปรับเปลี่ยนเทคนิคของตัวเองมาเป็นงานจิตรกรรมหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีแล้วก็จัดผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรกขึ้นในปี1994นะฮะผลงานช่วงแรกๆตอนนั้นยังเป็นการปรับการทำงานจากรูปแบบที่เราเคยทำจากภาพพิมพ์อยู่นะฮะแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยผสมกับการค้นหารูปแบบอะไรต่างๆไปเพราะเรายังเพิ่งจบการศึกษามาแล้วก็ยังต้องการแสวงหาความรู้อะไรอีกมากมายแล้วเราก็เริ่มพบว่าความรู้ที่เราได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการสร้างผลงานในสถานะของการเป็นศิลปินอาชีพจริงๆผมก็ทดลองทำอะไรต่ออะไรมากมายทำศิลปะนามธรรมภาพแอบสแตรกนะทำผลงานเหมือนจริงทำผลงานที่เป็นแนวคอนเซปชวลเพนติ้งทำอะไรต่ออะไรมาเยอะมากจนปี 2006ก็เริ่มที่จะโฟกัสกับรูปลักษณ์ของผลงานจิตรกรรมในรูปแบบหนึ่งขึ้นมานะคือเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์การใช้สัญญาในการตีความและแปลความหมายทางภาพให้เกิดเป็นความหมายอื่นๆตามที่เราต้องการขึ้นมาตอนนั้นก็เริ่มสนใจแบบนั้นจนพัฒนามาสู่ผลงานอะไรอีกหลายต่อหลายชุดจนปัจจุบันเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีรูปแบบตายตัวนักนะแม้ว่าการทำงานจิตรกรรมมันจะเป็นสื่อโบราณและค่อนข้างเป็นอย่างที่เรารู้จักกันดีว่ามันเป็น traditional มากๆเป็นรูปแบบของจารีตมากๆแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยท่ามกลางสังคมในปัจจุบันกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถผูกสื่อโบราณติดเข้ากับความคิดในแบบโบราณแบบนั้นได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมอะไรมันก็เดินไปข้างหน้าทุกวันใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดในการสร้างงานจิตกรรมมันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนเหมือนที่สมัยศตวรรษที่14ศตวรรษ17ศตวรรษ18มันก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วมันจะต้องถูกปรับเปลี่ยนความคิดในการทำงานผมมันก็จึงถูกปรับเปลี่ยนอยู่เสมอผมสามารถทำงานชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3โดยไม่เหมือนกันได้หรืออาจจะทำพร้อมกันได้โดยที่ผลงานไม่เหมือนกันเลยก็ได้คือถ้าให้พูดในช่วงนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมานี้ก็น่าจะเป็นผลงานชุด Outer Peace นะที่ใช้รูปลักษณ์ของภาพประดับแท่นบูชาในศาสนาคริสต์เอามาผนวกเข้ากับแนวคิดทางพุทธนะฮะแล้วก็เอามันมาผสมผสานแล้วก็จัดทำผลงานชุดนี้ขึ้นมีประมาณ13ชิ้นนะที่มันน่าภูมิใจก็คือมันเป็นผลงานขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ใช้เวลาทำที่ค่อนข้างนานแล้วมันถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หลายแห่งในเกือบครบในเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็ในยุโรปคือตอนนี้ผมกำลังเตรียมผลงานอยู่3ชุดพร้อมๆกันเพื่อจัดแสดงในที่3ที่นะฮะก็จะเปิดงานในอีก2เดือนข้างหน้านี้ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ที่แรกก็คือพิพิธภัณฑ์ในนอร์เวย์นะฮะที่ทอนสเบิร์กนะฮะแล้วก็ผมได้ห้องหลักที่เป็นห้องวงกลมก็จะต้องสร้างผลงานจิตรกรรม อยู่ในรอบๆห้องนั้นนะฮะแล้วก็เทศกาลถัดไปก็จะเป็นที่เนเปิลส์นะฮะที่เนเปิลส์ผมได้คลอสเตอร์ก็จะเหมือนเป็นวิหารหรือเป็นโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับในศตวรรษที่14ในสมัยเรเนซองส์มาหลังหนึ่งก็ให้ทำงานจิตรกรรม
ข้ากับพื้นที่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ซัมเมอร์ปีหน้าผมได้โบสถ์ที่Governor Island ในนิวยอร์กนะครับก็เหมือนกันในลักษณะเดียวกันก็เป็นการทำงานจิตรกรรมเข้ากับพื้นที่คือโดยรวมๆเนี่ยโปรเจกต์ถัดจากนี้ต่อไปมันจะเป็นเหมือนเพนติ้งที่เป็นค่อนข้างไซส์สเปซิฟิกนิดนึงกับสถานที่ในแต่ละสถานที่มันจะมีคอนเท็กซ์ของมันซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แต่ละสถานที่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานมันก็ควรจะที่จะแตกต่างตามสถานที่ที่จัดแสดงเพราะนั้นมันก็จะมีโจทย์ที่สนุกขึ้นบางที่ก็อาจจะมีผลงานจิตรกรรมในลักษณะอื่นๆเข้าไปร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ผมสนใจและอยากให้มันถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆสำหรับองค์การทัศนศิลป์เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติที่ถูกต้องต่อศิลปะนะครับทัศนคติที่ถูกต้องมันจะถูกมองยังไงมันน่าจะถูกมองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกในปัจจุบันเช่นเรื่องของธุรกิจเราปฏิเสธธุรกิจไม่ได้เรื่องของการเคลื่อนไหวของศิลปะในแง่มุมอื่นๆที่ไม่ใช่รับใช้เรื่องของอารมณ์และจิตใจของผู้สร้างอย่างเดียวอะไรแบบนี้คือมันมีความเป็นจริงในโลกนี้อีกมากมายที่ศิลปะมันเกี่ยวข้องอยู่แต่เราพยายามแยกมันออกแล้วก็ทำให้ศิลปะมันเป็นสิ่งลอยๆแล้วพอศิลปะเป็นสิ่งลอยๆมันก็จะสร้างความคลุมเครือให้กับนักศึกษาหรือคนที่ต้องการเข้ามาเรียนศิลปะเพื่อที่จะจบออกมาแล้วมีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอมันถูกทำให้คลุมเครือตั้งแต่แรกในเชิงเป้าหมายเนี่ยเขาจบมาเขาก็จะเคว้งๆเขาก็จะไม่รู้จะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทัศนคติทั้งหลายแหละที่มันแวดล้อมตัวสังคมศิลปะอยู่มันค่อนข้างชัดเจนมีทิศทางที่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนซึ่งผมไม่ได้หมายความว่ามันจะมีทัศนคติใดทัศนคติหนึ่งมันมีหลายๆทัศนคติได้เพียงว่ามันต้องชัดเจนแล้วจะทำให้คนที่อยู่ในสังคมศิลปะเนี่ยเลือกไดเรกชันของตัวเองได้ว่าเขาควรจะไปในทิศทางไหนคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่ได้เซตระบบสตูดิโอขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็จะทำไป1ปี2ปีรวมผลงานไปแล้วก็ค่อยจัดแสดงอะไรเงี้ยแต่พอเป็นทุกวันเนี้ยพอมันเริ่มเป็นระบบสตูดิโอมีทีมมีอะไรหลายๆอย่างที่ช่วยจัดการในด้านอื่นๆขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดมันก็จะกลายเป็นคำตอบต่อคำถามที่ว่าแล้วศิลปินถ้าเกิดไม่มีอารมณ์เขียนจะเขียนยังไงว่ามันเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่เพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราอีกมากมาย